มาที่ Binance ครับและดาคารี่ครับทับแม็กโซนัสไปครับเอาแล้วลูซิดรีมครับมีประเด็นครับและทางดาคารี่ลงมาดาคารี่โดนยิงไปดาคารี่นอนก่อนครับแม็กโซนัสไม่รอดไปดาคารี่เก็บไปได้ครับเอาแล้วครับมีโดนทักกี้อยู่และนี่ล้อแตกนะฮะหวัดกินแล้วหรอใช่แย่เลยดาคารี่ครับหรือว่าแอร์มันร้อนไปดาคารี่โดนตัดล้อไปครับและเจ้าแมนครับน็อกเพรเดตไปด้วยครับนะฮะคิดครับ4ครับแล้วนิ่งๆเงาพีชว้าวมีเวลาโอ้โหช็อตนี้ครับพีชนะฮะเสียหายหลายแสนครับว้าวนะฮะเต็มครับเบเนเต้ก็กัก2หลังเลยครับมีโกสต์โปรโตคอลครับมากอสครับเป็นการพื้นที่ในวงด้วยนะฮะโอ้โหเอาละครับที่น้อยครับโดนพีชครับไปโดนวอร์โนติก้าน็อกจนได้ครับนะฮะสคริปเจอร์โดนเหมือนกันครับทางของนะครับแบล็กแคทครับและทางนั้นคิวขึ้นมานั้นคิวเจอกับรถเสร็จโดนน็อกไปเหลือดาวนี่เอ็กซ์คนเดียวสับแบล็กแคทนั่นเองครับผมนะฮะผมว่าแอร์มันร้อนไปเว้ยหายใจไม่ค่อยออกซิกแซกแล้วมาชนแจนกรอฟเอาละฮะแล้วมาตรงนี้ของโกลเด้นแคทครับแจนจะรับยังไงแจนเปิดประตูต้อนรับมาแจนเกี่ยงตัวแล้วชาร์จตรงนี้ยังไงยิงยักษ์นี่ครับโปรเพลเยอร์สเตตนะครับแล้วแจนกรอฟด็อกซิกแซกได้เปิดไป1แล้วมีอะไรยัดเข้ามาไหมแจนกรอฟครับด็อก2เลยสวยๆงามโกลเด้นแคทคอร์ดเกมดับที่15แล้วหลบระเบิดได้ด้วยสับแจนครับโดนจากลีออนสกิลมานิดหน่อยครับเอาละฮะดูครับว่าจะเป็นอย่างไรสำหรับวงนั่นเองครับนะฮะที่ดีดไปดีดมานะฮะเดือดมากสำหรับวงครับตาชามของอโลฮา XD แล้วจูริโอครับไปตีครับเซเวียกับบุรีรัมย์ครับมานะชั้นนี้ครับเหลือเรเดียสครับที่ต้องรอรับอยู่แล้วนี่ฮะจะทำอะไรแล้วเรเดียสต้องรับมือเลื่อนเหลือ4แล้วโกรซ่าของเรเดียสระเบิดมาไม่รอดไปเป็นจูริโอเก็บมาได้ครับบุรีรัมย์ครับเคลียร์ทางของนี่ฮะเซเวียไว้ได้ครับและเพื่อเก็บเวฟไปครับนี้ครับได้คิวไหมครับไบเนสครับเดบุรัมครับอ้อมมาครับนอร์ด้าเวกเตอร์อยู่ด้านขวาแล้วลงมานอร์ด้าเอานะครับเมอร์อยู่จะคอนเนคซี่ขับมาคอนเนคซี่จะโดนโบกหรือเปล่าครับคอนเนคซี่ขับวันนี้ครับนอร์ด้าไม่รอดไปครับเหลือสองคนจิโร่คอนเนคซี่แล้วปูชิโบคอนเนคซี่ไปเหลือจิโร่ที่ขับตามมาต้องลงไปก่อนครับไม่เวิร์กฮะได้ทางของเฟรนดี้ครับเล่น AK อยู่ใกล้ๆครับเฟส18แล้วทางซิลาร์เปิดด็อกสวิตที่ไปก่อนเอาแล้วคอนเซนเทรตโดนเปิดในทางของบีเฟนชิเวิร์กแล้วเฟรดดี้ขึ้นมาจะหาข่าวเกิดอะไรขึ้นแถวๆนี้บ้างแล้วเฟรดดี้ไม่ชัวร์หรอครับว่าพื้นที่ที่เขาอยู่เพื่อนเปิดน็อกได้เอาแล้วโดนนะพลาดเหมือนกันครับไม่รู้ว่าโอ้โหตรงนี้ไม่รู้แจ้งกับเพื่อนยังไงนะว่าเปิดตรงไหนได้นะครับเฟรดดี้ครับพลาดเลยครับช็อตนี้ครับโอกาสจะทำให้ทีมได้เปรียบได้หายไปเรียบร้อยครับสับสาวเฟรดดี้แล้ว5 XD แล้วคอไปครับโดนนะฮะซิลาร์ดครับแล้วคอนเซนเทรตเอาช่วยกันได้ครับผู้ชมแล้วรอมบิดอลน็อกสมิธที่แทนชาร์ลส์สวนไปครับเบอร์นิกซิกี้น็อกชาร์ลส์รอมบิดอลเหมือนกันเอาละฮะคอนเซนเทรตกับบีเฟนซิเวิร์คครับแล้วชุบก่อนนะฮะวอฟคิวต่อควันไปครับถือว่าทรงดีเหมือนกันนะผู้ชมไม่เล่นไม่แพ้ทีมใหญ่ๆเลยนะฮะสับคอนเซนเทรตและวิเฟนชิเวิร์คครับนะฮะไบนิกจีจีครับโอ้แต่โดนน็อกไปโดยโล5 XD ครับสมิธที่แล้ววอฟคิวกับรับบิดอลไปเลยครับนี่ฮะสมิธที่ครับเดินไปแล้วฮะคอนเซนเทรตฮอคเดินมาครับอะไรยังไงสมิธที่ขึ้นมาสมิธที่ขึ้นไปตรงนี้เอาละฮะสมิธที่เจอกับสิริอาร์ตเมที่เดินสวยวอฟคิวได้2คิวว่าสมิธที่เปิดไม่โดนครับสมิธที่ชาร์ลกอดครับกดไปวอฟคิวแล้ววอฟคิวรู้ว่ามีแล้ววอฟคิวโดนน้องสิริอาร์ตก่อนสมิธที่ต้องทำอะไรสักอย่างครับเราดูเหมือนว่าค่อนข้างช้าครับสิริอาร์ตกับจอดไปสมิธที่ครับทำไปค่อนข้างช้าช็อตนี้ครับน่าเสียดายเพื่อนโดนเปิดน็อกไป2และดวลกับเราให้ XD 1 ต่อ 1 สมิธที่เห็นสมิธที่ยิงยังหลบไปหลบมาเอาคิวก่อนยังไงอโลฮา XD กับสมิธที่เจอกับอโลฮา XD แล้วสมิธที่เล็งรอแล้วเห็นตรงนี้สมิธที่ยังไม่ชัวร์แล้วเห็นตรงนี้ปิดเกมไปเป็นทางของซิลิอาร์ตบีเฟนทีมเวิร์กนั่นเองครับคว้าแชมป์ไปได้ครับ 8 คิวครับตานี้ผมอย่าพูดตรงๆว่าแอบเสียดายในการเดินของสมิธที่มากๆเลยครับทั้งที่สมิธที่จะเป็นตัวเลอร์เกอร์ที่อ้อมไปตบให้เพื่อนซื้อเวลาให้นานมากๆแล้วทั้งทางวัฟคิวแล้วชาร์ปก็อตนะฮะแต่เสียดายอย่างเดียวคือสมิธที่เนี่ยนะฮะเดินช้าทำให้ทุกอย่างลำบากครับเสียดายแทนไม่เป็นไรเอาใหม่ครับเพราะเขาเทรดฮอคเกือบทำได้ดีแล้วนะฮะแต่สมิธที่ครับจังหวะเดียวครับไม่เป็นไรครับอโลไฮส์ดีครับกับชาวของศิลาทำได้ดีครับปิดเกมไปครับจากบิเฟนทีมเวิร์กครับ3-2-2นะฮะรวมดาว2เฟดดี้1ครับตัวด้วยคอนเซนเทรตฮอคครับเดเจดเกมมิ่งMSCและเป็นทางของแกงนี้ฮะอย่างทางของ GG เป็นพีอันดับที่5นะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับเดี๋ยวเราไปชมในแบบเอ็นเกลอีกรอบหนึ่งครับมีให้แก้ตัวอีกรอบหนึ่งครับสับเอ็นเกลครับรอสักครู่เดียวครับผมนะฮะ